วรรณสิงห์คนที่เกิดในวันเสาร์นะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักหนักมากคือนานๆพูดทีแต่พูดแล้วคนต้องฟังแต่พูดแล้วเนี่ยมันสะเทือนสะเทือนแค่ไหนคนที่นานๆพูดอะไรทีหนึ่งนะคำพูดนะยิ่งพูดสั้นๆแต่ความหมายกว้างๆนั่นแหละคนวันเสาร์คนวันเสาร์ถือกติทำมากกว่าพูดอยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ต้องพูดเนี่ยวันเสาร์เนี่ยก็จะมีพลังอำนาจบางอย่างที่สะกดใจคนได้ทุกคนต้องหยุดฟังเอาง่ายๆอย่างนี้ได้ป่ะถ้าพูดด้วยหลักเหตุผลใช่ไหมว่าคนบางคนเนี่ยที่นานๆพูดทีอ่ะคนไม่ได้ตั้งใจฟังไงเพราะถือเป็นของหายากคนวันเสาร์มักจะเก็บงำมักจะเคร่งขรึมมักจะไม่ได้สื่อสารอะไรมากถึงแม้คนวันเสาร์จะพูดเก่งพูดอะไรแต่สังเกตดูนะถึงแม้คนวันเสาร์บางคนจะพูดเก่งนะแต่จะไม่พูดอธิบายความรู้สึกข้างในเขามันจะพูดเรื่องอะไรที่มันไกลไปจากอะไรไกลไปจากความรู้สึกนึกคิดของเขาพูดเรื่องอะไรเหตุการณ์โน่นเหตุการณ์นี่เรื่อยมันทำให้เราไม่รู้ใจคนวันเสาร์สักเท่าไหร่นะว่าจริงๆแล้วก็คือดูเหมือนจะเป็นคนที่มีความลึกลับอยู่ในตัวนะคนวันเสาร์นะเพราะว่าอะไรเราเดาใจเขายากเขาไม่ค่อยที่จะบอกอะไรเราสักเท่าไหร่หรอกวันเสาร์แต่ว่าตามตรงนะแล้วไงต่อพอคนวันเสาร์พูดเนี่ยมันมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราอะมีความรู้สึกว่าเออเราเนี่ยเข้าใจเขาลึกๆเลยแปลกนะทั้งที่คนวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยจะอธิบายความรู้สึกแต่บางทีอ่ะน้ำเสียงคนวันเสาร์อ่ะวิธีการที่จะสื่อสารวิธีการที่จะพูดวิธีการที่จะเลือกใช้คำการใช้ภาษากายของเขาอ่ะคือพูดง่ายๆวันเสาร์เนี่ยนะวาทศิลป์ของเขาเนี่ยมีน้อยๆแต่ทรงพลังคือเวลาเขาพูดอะไรอ่ะเราลองสังเกตเขาดูนะเราเข้าใจเขาด้วยท่าทีด้วยสีหน้าด้วยแววตามากกว่าการใช้คำพูดเป็นสองเราลองมองตาคนเป็นสองนะเราลองมองกิริยาท่าทางที่เขาจัดวางระเบียบร่างกายตอนพูดคุยนะเราจะรู้ว่าอ๋อนี่เขากำลังมีความสุขเขากำลังกังวลเขากำลังโกรธเขากำลังดีใจเขากำลังอารมณ์ดีเขากำลังอารมณ์เสียเราจะรู้หมดเลยนะดังนั้นถือว่าวาทศิลป์คนเป็นสองเนี่ยมันเป็นวาทศิลป์ที่ทรงพลังแล้วก็ใช้นิดๆคนก็เข้าใจละนั้นมันจึงเป็นที่มาของคนวันเสาร์ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรเยอะแต่คนก็อยากจะฟังเขาพูดถึงแม้ว่าจะพูดน้อยแต่มันทรงคุณค่าคนวันเสาร์เนี่ยถ้าหากว่าจะพูดเรื่องอะไรที่เป็นกิจธุระกับคนให้มันสำเร็จนะเราคัดมาเลยว่าเราอ่ะต้องการอะไรต้องการสื่อสารว่าอะไรคือสรุปประเด็นสั้นๆง่ายๆแล้วพูดให้ตรงประเด็นเลยบอกว่าคุณเราคิดว่าแบบนี้เราต้องการแบบนี้1 2 3แล้วก็จบเชื่อหรือไม่ว่าคนจะตอบรับคนจะเข้าใจเราง่ายๆแล้วก็จะเกรงใจมากพอที่จะไม่ซักไซไล่เรียงเราเพราะว่ามากคนนั้น2มักจะเป็นคนมากนิ่งมักจะเป็นคนที่ดูหนักแน่นมั่นคงปานขุนเขาทั้งนั้นเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหมายถึงว่าพอเรามีความหนักแน่นมั่นคงอ่ะคนก็ไม่ค่อยจะอยากมาต่อแย่เราอ่ะถ้าพูดง่ายๆดังนั้นวาทศิลป์คนวันเสาร์นะถ้าจะใช้นะให้มันทรงอนุภาพนะเป็นตัวของตัวเองที่แบบพูดไม่ต้องใช้คำเยอะแต่ความหมายกว้างแล้วก็เน้นๆย้ำๆเฉพาะน้ำเนื้อเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกับสารพิยายอะไรยาวนะแต่เราเอาเนื้อหาใจความพูดสั้นๆมันถูกโชว์กับวันเกิดของเราไงมันจะทำให้ตัวเราอ่ะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนที่เด็ดขาดเฉียบขาดคือเรานึกถึงคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆคนมั่นใจในตัวเองมากๆเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปพรรณนาอะไรมากนะเขาจะค่อยๆนึกถึงสิ่งที่เป็นความรู้สึกลึกๆในใจของเขาแล้วก็พูดแล้วก็สื่อสารออกไปเลยแล้วมันก็เหมือนกับ
นายพรานนะที่มือฉมังเล็งธนูไปสู่เป้าด้วยความแม่นยำดังนั้นสิ่งที่คนวันเสาร์เนี่ยมีติดตัวก็คือความเด็ดขาดและความนิ่งที่สื่อสารให้กับคนที่ฟังเนี่ยมีความรู้สึกว่านี่แหละคือของจริงคือการที่เขาหมายความจริงเราต้องทำตามเขาเราต้องให้สิ่งที่คนวันเสาร์เขาต้องการเพราะว่านั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้เกิดจากการพูดเล่นคนวันเสาร์มักจะไม่ค่อยชอบพูดเล่นนะลองสังเกตดูอาจจะตลกหรือไม่ก็ได้แต่ไม่พูดเล่นถึงเป็นเรื่องตลกแต่เป็นเรื่องจริงพูดเหมือนกับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เราจะต้องตีความคำพูดคนบนเสาพูดกระเบียดนิ้วเลยระวังข้อเดียวคือเวลาคนบนเสาพูดอะไรมันมีแนวโน้มสูงเพราะคนเนี่ยจะกลัวไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสอะไรนะคนจะเกรงจะกลัวคำพูดของเราประหนึ่งว่าเราจะไปตัดสินลงโทษใครดังนั้นผ่อนคลายเวลาพูดสบายสบายอาจารย์มีเคล็ดลับข้อหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือทุกๆวันน่ะลองเอาไปใช้ได้นะเวลาที่เราอ่ะพวกเราเวลาที่เราอ่ะจะพูดเรื่องที่มันเบาสบายจนมันดูเหมือนกับจะปล่อยผ่านได้ดูเราไม่ค่อยมีน้ำหนักในมันมากนักเนี่ยเราอย่าพูดให้มันสบายมากเพราะเดี๋ยวคนจะไม่รับรู้ว่ามันเป็นเรื่องเบาสบายที่มันมีความสำคัญถ้าเกิดว่าเรื่องมันเรื่องเบาๆแต่สบายแต่เราก็อยากให้ความสำคัญกับมันน่ะให้เราเคร่งขรึมแล้วก็ให้เราพยายามที่จะทำท่าทีให้จริงจังเวลาที่ต้องพูดเรื่องสบายสบายเข้าใจไหมถ้าพูดเรื่องเบาๆสบายๆควรมีท่าทีที่จริงจังหนักแน่นมั่นคงว่าเราหมายความเช่นนั้นจริงๆนะเราไม่ได้พูดเล่นนะคือไม่ต้องเครียดนะแต่หนักแน่นแต่มั่นคงในทางกลับกันคนวันเสาร์จ๋าทุกๆวันเวลาที่จะพูดเรื่องที่มันเครียดที่มันเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างหนักหน่วงคือถ้าพูดออกไปแล้วอ่ะมันจะกระทบใจเรากระทบใจเขาแล้วก็กระทบกับบุคคลที่3สถานการณ์ตึงเครียดทำนองนี้นะให้เราอ่ะพูดด้วยท่าทีที่สบายสบายไม่ต้องเกรงคำพูดไม่ต้องเน้นลงน้ำหนักคำพูดตีซะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะทำนองนี้อย่างไรก็ตามเราก็มีความคิดแบบนี้เราก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ขอให้ลองออกความเห็นในเรื่องนี้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญนะตอนนี้คืนน้ำเสียงคำพูดคำจาและการวางน้ำหนักคำพูดของเราเนี่ยตอนที่ต้องพูดเรื่องหนักๆมันทำให้ที่คลายสถานการณ์ได้ดีขึ้นซึ่งคนวันเสาร์เนี่ยมีแนวโน้มสูงว่าในชีวิตเนี่ยจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำคัญต้องพูดเรื่องที่เคร่งเครียดคือบุคลิกลักษณะคนสามมันก็เคร่งเครียดอยู่แล้วไงแล้วคนที่บุคลิกลักษณะเคร่งเครียดแล้วต้องไปพูดเรื่องที่เคร่งเครียดโอ้โหมันก็กลายเป็นเหมือนกับคนฟังเขาจะทนรับได้หรือเปล่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเครียดมากเลยแล้วพอเครียดมากคนไม่ได้เปิดใจฟังใช่ไหมคำการสื่อสารหรือคำพูดของเรามันอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันดังนั้นคำแนะนำของอาจารย์คือสร้างเสน่ห์ในการพูดโดยการที่ทำอารมณ์ให้สบายไม่ต้องไปมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องนี้มันสำคัญมากเราต้องพูดที่มันเครียดมากๆไม่ต้องอย่างนั้นนะเราก็ถ้าเกิดเป็นเรื่องเบาๆสบายๆพูดจริงจังเหมือนที่เราชอบทำอยู่แล้วได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเรื่องที่เคร่งเครียดใช้น้ำเสียงใช้คำพูดใช้บรรยากาศสบายๆคิดเสียว่าโลกนี้มันไม่ได้มีอะไรที่มันหนักหนาสาหัสเกินไปกว่าชีวิตที่เรามีอยู่หรอกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกแบบนี้การใช้คำพูดของภาษาถ้าไปไล่ทวนมาจะเห็นว่ามันมีพลังไม่ต้องพูดยาวเป็นตัวของตัวเองเรื่องที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้น้ำหนักความเครียดแล้วก็พูดแบบสบายๆอันนี้ก็พอละแล้วอีกเทคนิคหนึ่งคือ